ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินเสนอด้วยพระบารมีฟื้นฟูปัตตภีไทยการทำการเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่เปลี่ยนชีวิตเกษตรกรจากจังหวัดอุดรธานีให้เป็นเกษตรกรต้นแบบที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนได้อย่างไรติดตามพร้อมกันค่ะการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากจะช่วยฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินให้คงความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแล้วยังทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่งผมเฮ็ดเกษตรทุกมื้อนี่ก็ตะกอนก็เฮ็ดมากอ่ะพี่ๆถูกๆก็ได้พอได้กินพัฒนาที่ดินจังหวัดเพิ่นก็ได้มาแนะนำแนะนำแล้วผมก็ลองเฮ็ดลองเบิ่งมันก็ได้ดีรู้จักพอประมาณหรือพอดีคันผู้ใดบ่รู้จักพอประมาณพอดีอย่าไปซื้อปุ๋ยมาหลายๆเป็นตันใส่หน้านี่มันงามอยู่ครับแต่ว่าทุนเฮาล่ะพื้นดินเฮาล่ะผมได้เฮ็ดมาวันตะกอนก็มีแต่ซื้อเขาต่อมาบัดนี้คือพึ่งพาตนเองได้คือปุ๋ยนี่ผมเฮ็ดเองเอาใบไม้ไปเฮ็ดมักหมองงัวจังสิผมเลี้ยงไว้คือมูลของเขากิโลละ2บาทบัดนี้หมูผมเลี้ยงผมก็เลี้ยงทั้งบ่อป่ามันทายลงไปป้าก็กินมูลหมูก็เลยพ่อเวียนกันบ่ได้จ่ายหลายทุนบ่หลายนี่ครับคือความหมายของพ่อเพียงในครอบครัวของผมการใช้ประโยชน์จากพื้นดินอย่างรู้คุณค่านอกจากจะช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีรายได้ที่มั่นคงขึ้นแล้วยังเป็นการสร้างอนาคตที่สดใสให้เกิดขึ้นกับภาคการเกษตรไทยอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะร่วมตามรอยพระราชดำริโดยกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์